ูดถึงพื้นที่ผาตากเสื้อกันบ้านนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเพิ่งจะมีพิธีเปิดไปกับสกายวอล์กที่สร้างยื่นออกมาจากหน้าผาเลยคุณอัจฉวินคะนี่แหละค่ะจากภาพที่เห็นคุณผู้ชมคะที่วัดผาตากเสื้อบ้านผาตั้งตำบลผาตั้งอำเภอสังคมนะคะที่จังหวัดหนองคายนั่นเองทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายก็ไปเป็นพิธีเปิดด้วยนะคะสำหรับคุณสุชาตินพวรรณเป็นประธานในงานนี้ค่ะสกายวอล์กที่เห็นอยู่นี้นะคะอยู่ตรงหน้าผาเป็นทางเดินกระจกยื่นออกจากหน้าผาไปประมาณ6เมตรด้วยกันวัสดุเป็นกระจกเทมเปอร์ลามิเนตค่ะหนา40มิลลิเมตรรับน้ำหนักได้ปลอดภัยไม่น้อยกว่า500กิโลกรัมต่อตารางเมตรก็คือรับน้ำหนักได้ประมาณ20คนมีราวกันตกมีกระจกเทมเปอร์ลามิเนตหนา30มิลลิเมตรด้วยกันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะสำหรับส่วนที่เป็นโครงสร้างก็ต้องไปเจาะสำรวจชั้นหิน2จุดมีการวิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างซ้ำหลายรอบนะคะเพื่อความมั่นใจถึงความแข็งแรงก่อนที่จะก่อสร้างนี่แหละค่ะประชาชนก็แห่แหนกันไปชื่นชมความงามเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่น่าสนใจทีเดียวคือเห็นแล้วอยากไปเลยฮะ เหมือนเรานี่เดินอยู่ในอากาศเลยนะครับรออยู่ในอากาศนะครับก็เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงจุดใหม่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จังหวัดหนองคายไปกันได้นะครับที่ผาตากเสื้อครับ